ครับก็27นะครับเอาลองหมุนรูปดูนะครับจากรูปที่ให้มานะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วกลายไปเป็นรูปนี้ก็ต้องหมุนกี่ครั้งครับจากรูปนี้หมุน90องศาก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็หมุนอีก90องศาซึ่งเป็น180นะถึงจะกลายเป็นรูปที่ให้มาเพราะฉะนั้นมันจะต้องหมุน180องศานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมหมุน90องศาคงหมุนไปทางนี้นะโอเคก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนจากนั้นก็หมุนอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้นั่นเองก็คือข้อ1ครับCome check the flow.